ครับสวัสดีครับเจ้าน้อยคมพยักษ์นะครับตอนนี้ใช้ค่ายอะไรก็ซีทีมวยไทยครับครับผมไม่ได้ต่อยมวยนานเลยเนาะก็น่าจะประมาณ10เดือนได้ครับนะครับเดี๋ยวจะกลับมาต่อยอีกครั้งนึงวันที่26เดือนนี้แหละครับเดือนกุมภาใช่ครับต่อยกับชายน้อยครับชายน้อยอะไรครับชายน้อยวรวุฒิป่ะครับชายน้อยวรวุฒิตัวใหญ่ๆอ่ะนะใช่ครับ122ครับไฟนี้ครับอ๋อต่อยวันที่26กุมภากับชายน้อยวรวุฒิครับผมนะครับที่ไหนครับน่าจะเป็นส่วนลุงไนท์บาซ่าครับที่รัชดาครับครับผมจัดโดยใครครับก็เซฮุยครับครับแล้วตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ร่างกายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับมาเก็บตัวที่ค่ายพี่หนึ่งชัดชัยครับลูกพี่เก่าครับโอ้มาอยู่กับทางครูหนึ่งชัดชัยสายตะกุลครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องติวความเข้มนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมแต่เราก็ยังใช้ทีซีมวยไทยอยู่ใช่ครับผมนะครับน้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่ครับปล่อยตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ที่61ครับอ๋อ61นะครับแล้วก็การต่อยอีกครั้งนึงก็คือ122ใช่ครับ122ครับไม่มีปัญหานะก็122ไม่มีปัญหาแน่นอนครับครับผมคิดว่าความมั่นใจไฟนี้เจอกับชายน้อยเป็นไงบ้างถามว่าความมั่นใจนะครับเราก็ไปเต็มที่อ่ะครับแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างอะไรหมดนี่น้ำหนักเวทนี้เราคือมันเวทใหญ่ครับอะไรเราไปลองน้องแล้วความสดความห้าวอายุใช่ครับเราก็ไปเต็มที่ครับไฟนี้เราก็ต้องสู้น้องเต็มที่เหมือนกันครับครับนับจากวันนี้ไปอีกประมาณ20วันจะได้ต่อยใช่ครับนะครับจะต้องเข้ายิมเข้าคอร์สนะครับใช่ครับก็พร้อมไหมพร้อมครับผมก็มาเก็บตัวที่นี่แหละครับที่ค่ายพี่หนึ่งสัจชัยนะครับนอนกินอยู่ที่นี่แหละครับครับผมก็พาเด็กๆวิ่งด้วยครับนะครับฝากอะไรถึงชายน้อยหน่อยก็เต็มที่นะครับไฟนี้พี่สู้แน่นอนครับไฟนี้ก็น่าจะเป็นไฟที่ดีที่สุดของพี่นะครับแล้วก็เป็นการรู้สึกจะเป็นอย่างถ้าเจอชายน้อยก็ต้องการชิงแชมป์สิใช่ครับผม122ครับโอ้เพราะฉะนั้นไฟนี้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับแฟนคลับเจ้าน้อยคมพยักษ์นะครับต้องติดตามเรื่องไฟเตอร์ไม่ต้องห่วงนักมวยรายนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับขอกำลังใจแฟนมวยนิดนึงครับก็วันที่26กุมภานะครับก็ผมมีรายการชกที่สวนลุมในบาซ่าหรือที่รัชดานะครับก็เป็นแรงใจให้ผมด้วยครับผมจะสู้เต็มที่ครับเพื่อครอบครัวผมครับครับขอบคุณครับโชคดีครับครับสวัสดีครับ